หารสมองนี่ตอนนี้เอาสักหน่อยครับกับจิตวิทยาภาษาพูดของคนโกหกผมคัดมา18ข้อ18มงกุฎเลยนะครับ18ข้อนี้ที่คนโกหกชอบทำกันในเวลาที่พวกเขาไม่ได้พูดความจริงเราจะเน้นไปที่ภาษาพูดของคนโกหกนะครับเพราะคนโกหกจะมีจุดอ่อนบางอย่างที่สามารถสังเกตได้เมื่อพวกเขาพูดออกมาภาษาพูดของคนโกหกไม่ได้เกี่ยวข้องแค่คำพูดที่พวกเขาเลือกใช้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในจังหวะน้ำเสียงการใช้ถ้อยคำที่คลุมเครือและวิธีการที่พวกเขานั้นตอบสนองต่อคำถามที่ไม่คาดคิดติดตามฟังเอาไว้ใช้จับผิดคนโกหกกันนะครับจิตวิทยาภาษาพูดของคนโกหกหรือในภาษาทางเหนือแถวบ้านผมเขาก็เรียกกันว่าคนวอกนักคนหัววอกอะไรแบบนี้นะครับเรามาฟังในข้อแรกครับคนโกหกมักเลี่ยงตอบคำถามตรงๆคนโกหกมักจะชักแม่น้ำทั้ง5ใช่ไหมครับเบี่ยงเบนประเด็นหรือเปลี่ยนหัวข้อเพื่อปกปิดสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเปิดเผยตัวอย่างเช่นเมื่อถูกถามว่าคุณไปไหนมาเนี่ยเมื่อคืนพวกเขาอาจจะถามกลับเพื่อเปลี่ยนประเด็นอย่างเช่นทำไมคุณถึงถามแบบนี้อะฮะหรือแบบว่าคุณไม่เชื่อใจผมหรือไงการพูดเพื่อเบี่ยงประเด็นแบบนี้ครับเป็นวิธีที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่ทำให้พวกเขานั้นรู้สึกอึดอัดหรือไม่ก็พูดอ้อมไปอ้อมมากว่าจะวกเข้าเรื่องมีผลงานศึกษาของอันเดอร์ฟรายและคณะครับซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษาพฤติกรรมและจิตวิทยาของการโกหกแสดงให้เราเห็นว่าคนโกหกนั้นมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงคำถามโดยตรงซึ่งพวกเขาจะทำบ่อยครั้งกว่าคนที่พูดความจริงเนื่องจากพวกเขาไม่ต้องการให้ตัวเองติดกับดักหรือบอกอะไรที่ขัดแย้งกับเรื่องราวที่พวกเขากำลังแต่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาข้อที่2คนโกหกมักให้ข้อมูลเกินจริงหรือมากเกินไปเมื่อคนโกหกรู้สึกว่าพวกเขาต้องการทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือพวกเขามักจะใส่รายละเอียดที่ไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็นเข้าไปเช่นการให้ข้อมูลในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับคำถามหลักข้อมูลน้ำน้ำไม่มีเนื้อเลยข้อมูลของคนนั้นของคนนี้บ้างอ้างไปเรื่อยโยงไปเรื่อยแบบว่ามันเกี่ยวกันตรงไหนเนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ครับเกิดจากความกลัวที่ว่าผู้ฟังจะไม่เชื่อในสิ่งที่พวกเขาพูดพวกเขาจึงต้องพยายามหยิบจับข้อมูลที่ไม่ได้เกิดจากตัวของพวกเขาโดยตรงซึ่งการที่พวกเขาใส่ข้อมูลมามากเกินไปกลายเป็นการสร้างเรื่องที่ดูเกินจริงได้จากการวิจัยในปี2003ครับพบว่าคนโกหกนั้นมีแนวโน้มที่จะพูดมากเกินไปหรือให้ข้อมูลที่ดูซับซ้อนกว่าความจำเป็นเพื่อชดเชยการโกหกความพยายามที่ทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือกลับกลายเป็นดูน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นบางรายถึงกับโป๊ะแตกตายด้วยปากตัวเองซะงั้นต่อมาข้อที่3ครับคนโกหกมักใช้คำยืนยันบ่อยครั้งคนโกหกมักใช้คำพูดที่ย้ำๆเพื่อเน้นว่าตนเองนั้นพูดความจริงเช่นเชื่อฉันเถอะเชื่อผมเถอะผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะผมไม่ได้เป็นเทวดาตามคลิปเสียงนะครับผมยืนยันเลยว่าไม่ใช่ผมผมยืนยันว่าผมบริสุทธิ์การใช้คำยืนยันบ่อยครั้งครับเป็นการชดเชยความรู้สึกไม่มั่นคงภายในและเป็นความพยายามที่จะแสดงความจริงใจออกมาแต่กลับทำให้มันดูไม่เป็นธรรมชาติในงานวิจัยปี2010ครับได้ศึกษาและพบว่าการใช้คำยืนยันบ่อยๆในการสนทนามักเป็นสัญญาณของการปกปิดความจริงเพราะคนโกหกไม่ให้ผู้ฟังนั้นมีโอกาสในการตั้งคำถามกับพวกเขานั่นเองครับถัดมาข้อที่4คนโกหกมักหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าฉันคนที่โกหกมักจะเลี่ยงการใช้คำว่าฉันผมฉันหรือคำแทนตัวเองเมื่อมีคนสงสัยในสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาอาจจะพูดว่าเขาทำกันแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคนเขาบอกมาแบบนั้นนะครับผมได้ยินว่าคนอื่นเขาทำกันนะครับแทนที่จะพูดว่าผมทำเองฉันทำผมรู้มาตลอดสิ่งนี้ครับเป็นการพยายามลดความรับผิดชอบจากสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาโกหกเพื่อทำให้พวกเขานั้นดูอินโนเซนต์บริสุทธิ์นะฉันไม่รู้จริงๆนะว่ามันคืออะไรการไม่ใช้คำสรรพนามแทนตัวเองนี้ครับทำให้การสนทนาดูห่างเหินและเรื่องราวนั้นๆขาดความเชื่อมโยงไปที่ตัวของพวกเขาเองในงานวิจัยปี2011ครับชี้เห็นว่าคนโกหกมักลดการใช้สรรพนามที่หมายถึงตัวเองเพื่อสร้างระยะห่างจากเรื่องราวทั้งหมดและเพื่อไม่ให้รู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกจับตามองหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงพวกเขาจะเบี่ยงประเด็นไปที่คนอื่น
หรือไม่ก็เบี่ยงไปที่เรื่องอื่นซึ่งเรื่องนี้ครับพูดกันภาษาชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือพวกเขากำลังโยนขี้ไปที่คนอื่นนั่นเองครับต่อมาข้อที่5คนโกหกมักตอบช้าเกินไปหรือเร็วเกินไปคนโกหกอาจใช้เวลาคิดนานกว่าปกติก่อนที่จะตอบคำถามหรืออาจจะตอบกลับอย่างรวดเร็วเกินไปการตอบช้าเกิดจากความพยายามคิดหาคำตอบที่เหมาะสมพยายามไม่เปิดเผยความจริงแต่การตอบเร็วเกินไปอาจจะเป็นเพราะพวกเขาได้เตรียมคำโกหกไว้อย่างดีแล้วเพราะหากตอบช้าเกินไปเดี๋ยวคนเขาจะหาว่าเราโกหกซึ่งจังหวะการตอบคำถามที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ปกตินี้ครับสามารถบ่งบอกถึงความพยายามในการที่คนคนหนึ่งกำลังโกหกได้ต่อมาข้อที่6คนโกหกมักเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงเป็นอีกสิ่งหนึ่งของสัญญาณการโกหกเมื่อคนคนนั้นกำลังโกหกน้ำเสียงของพวกเขาก็มักจะสูงขึ้นหรือต่ำลงกว่าปกติเรื่องนี้ครับเป็นเพราะการโกหกนั้นมักทำให้เกิดความตึงเครียดและความกดดันซึ่งมีผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อคอและกล่องเสียงของพวกเขานั่นเองจึงส่งผลให้น้ำเสียงของพวกเขานั้นเปลี่ยนไปโดยที่พวกเขานั้นไม่รู้ตัวนั่นเองครับต่อมาข้อที่7คนโกหกมักขอโทษแบบไร้ความจริงใจเวลาที่จนมุมแล้วคิดว่าตัวเองคงไปไม่รอดแน่ๆคนโกหกมักจะใช้ลูกไม้ในการขอโทษขอโพยแต่มันเป็นการขอโทษอย่างไม่เต็มใจนะครับหรือขอโทษอย่างรวดเร็วเพื่อให้เรื่องราวนั้นจบลงเช่นก็เนี่ยผมขอโทษแล้วไงจบได้หรือยังหรือแบบร้องห่มร้องไห้ผมขอโทษนะครับผมไม่รู้จริงๆผมไม่รู้เลยแต่สักพักครับก็เปลี่ยนอารมณ์แบบเร็วจริงๆการขอโทษแบบนี้เป็นวิธีหนึ่งในการปกป้องตนเองจากการถูกถามต่อเนื่องและเพื่อให้การสนทนานั้นหยุดลงโดยเร็วหรืออาจจะทำให้คนที่อ่อนไหวง่ายนั้นรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจพวกเขานั่นเองครับเรามาคุยกันต่อกับจิตวิทยาภาษาพูดของคนโกหกในข้อที่8ครับคนโกหกมักใช้คำปฏิเสธหรือประโยคที่ดูซับซ้อนพวกเขาใช้ประโยคที่ดูซับซ้อนครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงเช่นแทนที่จะพูดว่าฉันไม่ได้ไปที่นั่นพวกเขาอาจจะพูดว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ฉันจะต้องไปที่นั่นนะฮะหรือใช้ประโยคที่ยืดยาวทำให้คำพูดดูซับซ้อนขึ้นไปอีกหรือจะเป็นการเปิดปากพูดโดยใช้คำศัพท์ที่สวยหรูงดงามดูมีระดับมีคำคมมีข้อคิดหรือพวกเขามักจะใช้คำพูดที่ทำให้เรานั้นดูโง่ดูไม่เข้าใจซึ่งลักษณะนี้ครับเป็นการปิดบังข้อมูลที่พวกเขาต้องการหลีกเลี่ยงในงานวิจัยปี2005ครับพบว่าคนโกหกมักใช้ประโยคที่ดูซับซ้อนหรือโครงสร้างประโยคที่ยาวเกินไปโดยไม่จำเป็นเพื่อสร้างความสับสนให้กับอีกฝ่ายและหลีกเลี่ยงการถูกซักถามเพิ่มเติมต่อมาข้อที่9คนโกหกมักหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเพราะกลัวว่าจะถูกจับได้ในภายหลังเช่นแทนที่จะบอกว่าฉันไปห้างสรรพสินค้าตอน3โมงเย็นมาน่ะพวกเขาก็อาจจะพูดว่าฉันออกไปข้างนอกมาแป๊บเดียวเองการหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเจาะจงครับจะทำให้คำพูดนั้นยากที่จะตรวจสอบได้ภายหลังการศึกษาในปี2006บอกว่าคนโกหกนั้นมักจะหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดเกี่ยวกับเวลาสถานที่และเหตุการณ์ที่แน่นอนเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจสอบความเป็นจริงได้แบบว่าเอ้าผมไม่ได้บอกแบบนั้นสักหน่อยผมบอกว่าแค่ไปที่นั่นแต่ไม่ใช่เวลานั้นใช่ไหมมันเป็นจะอันไปเหียต่อมาข้อที่10ครับคนโกหกมักใช้คำพูดที่สร้างความห่างเหินคนโกหกมักใช้คำที่สร้างระยะห่างระหว่างตนเองกับเรื่องที่พูดถึงผมรู้จักเขานะครับแต่ไม่ได้สนิทสนมอะไรรู้จักแบบผ่านๆนะครับการใช้ภาษาที่สร้างระยะห่างแบบนี้ครับทำให้พวกเขานั้นรู้สึกปลอดภัยและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นต่อที่ข้อที่11ครับคนโกหกมักใช้คำอ้างอิงที่คลุมเครือหรือกว้างเกินไปอย่างเช่นผมจำไม่ได้แบบชัดๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นแบบนั้นหรือแบบว่าเรื่องมันซับซ้อนมากนะครับคุณคงอาจจะไม่เข้าใจมันอย่างดีหรอกซึ่งคนโกหกครับมักใช้คำว่าซับซ้อนเพื่อหลีกเลี่ยงการลงรายละเอียดและพยายามบอกเป็นในๆว่าคนอื่นไม่ควรซักถามต่อหรือแบบว่าก็แค่ทำงานทั่วไปนะครับไม่มีอะไรพิเศษคำว่าทั่วไปและไม่มีอะไรพิเศษ
เป็นการพูดที่หลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆหรืออย่างเช่นก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมันเป็นแบบนั้นแหละซึ่งประโยคแบบนี้ครับเป็นการพูดที่พยายามไม่ลงรายละเอียดซ้ำๆหรือการตอบไม่ตรงคำถามโดยใช้วิธีการอ้างว่าก็ผมพูดไปแล้วไงผมบอกไปแล้วนี่ทั้งๆที่มันไม่ได้เป็นการให้ข้อมูลอะไรเลยคำพูดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนโกหกในการเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ถามและทำให้เรื่องที่พวกเขาเล่านั้นดูไม่น่าสงสัยเพราะไม่ลงลึกในรายละเอียดนั่นเองต่อมาข้อที่12คนโกหกมักพูดซ้ำๆคนโกหกมักพูดซ้ำในสิ่งที่พวกเขาเคยพูดออกมาแล้วย้อนกลับไปย้อนกลับมาวนกลับมาที่เดิมเนื่องจากมีความไม่มั่นใจในคำโกหกของตัวเองการพูดซ้ำไม่เพียงแต่ช่วยพวกเขานั้นพยายามทำให้เรื่องราวดูน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ยังเป็นการปกปิดช่องโหว่ในคำพูดด้วยเช่นพวกเขาอาจจะเล่าเรื่องเดิมซ้ำๆหลายครั้งเล่าแบบนี้อยู่ตลอดซ้ำไปซ้ำมาเหมือนกับว่าพวกเขานั้นไม่ได้ทำผิดจากการศึกษาในปี1996ครับพบว่าการพูดซ้ำๆในการสนทนาเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความพยายามที่จะปกปิดความไม่สอดคล้องกันในคำโกหกต่อมาข้อที่13คนโกหกมักใช้ถ้อยคำที่มีอารมณ์แฝงอยู่บางครั้งคนโกหกอาจใช้คำพูดที่แสดงถึงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือใช้อารมณ์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ฟังให้เชื่อในเรื่องราวของพวกเขาเช่นพวกเขาจะใส่อารมณ์เศร้าๆดราม่าเคล้าน้ำตาเข้ามาอาจจะใช้คำว่าผมรู้สึกผิดมากเลยนะครับผมเสียใจสุดๆไปเลยผมไม่รู้จริงๆทั้งๆที่อารมณ์ของคนเหล่านี้แสดงออกมาไม่สอดคล้องกับคำพูดเลยหรือบางทีก็ใส่อารมณ์โมโหหงุดหงิดกลบเกลื่อนความเป็นจริงแล้วก็จากไปในการศึกษาปี2003พบว่าการใช้ภาษาที่เต็มไปด้วยอารมณ์มักเป็นการพยายามปกปิดความเป็นจริงเป็นวิธีการที่คนโกหกใช้เป็นประจำเพื่อพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเรื่องราวที่พวกเขาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรื่องราวนั้นขัดกับความเป็นจริงต่อมาข้อที่14คนโกหกมักหยุดคิดก่อนตอบคำถามอย่างไม่เป็นธรรมชาติเราพูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าคนโกหกอาจจะคิดช้าหรือตอบเร็วซึ่งแม้ว่าการหยุดคิดสักครู่ก่อนตอบคำถามจะเป็นเรื่องปกติสำหรับบางคนใช่ไหมครับแต่คนโกหกมักจะมีช่วงเวลาหยุดนานกว่าปกติเลยเพราะพวกเขานั้นต้องใช้เวลาคิดและสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยความจริงและบ่อยครั้งครับที่พวกเขานั้นจะทวนคำพูดของอีกฝ่ายก่อนตอบคำถามทุกครั้งเพื่อถ่วงเวลาให้พวกเขานั้นได้คิดนั่นเองซึ่งข้อนี้ครับจะสอดคล้องกับข้อที่15คนโกหกมักตอบคำถามด้วยการถามคำถามกลับคนโกหกมักใช้วิธีการตอบคำถามด้วยการถามกลับเพื่อซื้อเวลาในการคิดหาคำตอบหรือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากประเด็นที่ไม่ต้องการตอบตรงๆตัวอย่างเช่นเมื่อถูกถามว่าคุณอยู่ที่ไหนมาเมื่อคืนนี้แทนที่จะตอบไปตรงๆคนโกหกอาจจะถามกลับว่าทำไมคุณถึงอยากรู้ล่ะครับหรือคุณคิดว่าผมทำอะไรผิดหรือคุณหมายความว่ายังไงนะครับมันคือยังไงทำไมคุณถึงต้องถามผมแบบนี้ด้วยวิธีการแบบนี้ครับเป็นการหลีกเลี่ยงการตอบคำถามโดยตรงและพยายามขัดขวางการตรวจสอบหรือความกดดันที่อาจเกิดขึ้นจากคำถามที่ตามมาจากการศึกษาในปี2006แสดงเห็นว่าคนโกหกนั้นมีแนวโน้มที่จะตอบคำถามด้วยการถามกลับบ่อยครั้งกว่าคนที่พูดความจริงหรือพวกเขามักถามกลับแทบทุกครั้งเลยเนื่องจากพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเปิดเผยความจริงหรือการที่ต้องตอบคำถามที่อาจทำให้เกิดความไม่สอดคล้องกับเรื่องราวที่พวกเขานั้นสร้างขึ้นการถามกลับไม่เพียงเป็นกลยุทธ์ในการหลีกเลี่ยงคำถามที่พวกเขาต้องตอบเท่านั้นแต่ยังเป็นวิธีการป้องกันตัวเองจากการถูกซักถามเพิ่มเติมและทำให้ผู้ถามนั้นรู้สึกไม่แน่ใจในคำถามของตนเองที่เพิ่งถามออกไปต่อมาข้อที่16คนโกหกมักเปลี่ยนแปลงหัวข้อการสนทนาอย่างกระทันหันคนโกหกอาจจะพยายามเปลี่ยนแปลงหัวข้อของการสนทนาเมื่อพวกเขารู้สึกว่ากำลังถูกจับได้ในคำโกหกการเปลี่ยนเรื่องหรือการเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาในทันทีครับมักเป็นสัญญาณของความไม่มั่นใจในสิ่งที่พวกเขาพูดการศึกษาในปี1996พบว่าคนโกหกมักเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาเมื่อรู้สึกว่าการโกหกของตนเองนั้นเริ่มถูกสงสัยหรือต้องเผชิญกับคำถามที่ไม่สามารถตอบได้ต่อมาข้อที่17คนโกหกมักแสดงความไม่มั่นใจในคำพูดแม้ว่าคนโกหกอาจจะควบคุมคำพูดประโยคที่สวยหรูของตัวเองได้แต่ในบางครั้งภาษากายและคำพูดของพวกเขากลับไม่สอดคล้องกันเช่นพวกเขาอาจจะพูดว่า
ผมไม่ได้ผิดนะครับผมแน่ใจเลยว่าผมไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่การแสดงออกทางท่าทางครับกลับแสดงออกอย่างไม่มั่นใจอย่างการก้มหน้าไม่กล้าสบตาหรือแบบจ้องตาแข็งเกินไปมือไม้สั่นเหงื่อแตกเสียงสั่นหรือเคลื่อนไหวอย่างไม่มั่นคงสิ่งนี้ครับเป็นเพราะกระบวนการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัตินั่นเองครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนเรานั้นควบคุมได้ยากแม้จะแต่งเรื่องโกหกมาเป็นอย่างดีก็ตามการศึกษาในปี2009ครับแสดงให้เห็นว่าการขัดแย้งระหว่างภาษาพูดและภาษากายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในคนที่โกหกเนื่องจากการควบคุมทั้งสองสิ่งพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเหมือนที่เขาว่ากันว่าภาษากายไม่เคยโกหกและจิตวิทยาภาษาพูดของคนโกหกในข้อที่18ครับคนโกหกมักเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วและฉับพลันการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างฉับพลันหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงการโกหกได้คนโกหกอาจจะเปลี่ยนอารมณ์จากเมื่อกี้ดูสงบมากเลยมาเป็นหงุดหงิดหัวร้อนได้ทันทีหรือเมื่อกี้ร้องไห้อยู่แท้แหมดราม่าน้ำตาแตกเลยแต่อยู่ดีๆก็หายเฉยเลยหายง่ายหายได้รวดเร็วจริงๆหรือเมื่อกี้แบบโกรธแท้ๆกลายเป็นอารมณ์ปกติได้อย่างรวดเร็วหายเป็นปิดทิ้งเลยในงานวิจัยปี2009ครับได้กล่าวถึงลักษณะของคนโกหกที่มีการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างรวดเร็วหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ว่าเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองอย่างผิดปกติซึ่งเกิดจากความเครียดและความกดดันในขณะที่พวกเขากำลังพูดโกหกนั่นเองครับโดยสรุปแล้วครับการพูดโกหกสามารถแสดงออกมาผ่านภาษาพูดได้หลายรูปแบบในงานวิจัยหลายชิ้นเห็นตรงกันว่าการโกหกมักจะทิ้งร่องรอยที่สามารถจับสังเกตได้แม้ว่าจะพยายามปกปิดมากแค่ไหนก็ตามการที่เราทำความเข้าใจลักษณะหรือพฤติกรรมเหล่านี้เอาไว้ครับจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจจับพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์ในสถานการณ์ต่างๆเช่นเมื่อเราต้องสอบสวนคนๆหนึ่งหรือการสื่อสารในชีวิตประจำวันหรือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์หรือเราก็สามารถนำไปใช้เสียเองหวังว่าทั้ง18ข้อ18มงกุฎในตอนนี้ครับจะเป็นประโยชน์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นคนโกหกมักเลี่ยงตอบคำถามตรงๆคนโกหกมักให้ข้อมูลเกินจริงคนโกหกมักใช้คำยืนยันบ่อยครั้งว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคนโกหกมักหลีกเลี่ยงการใช้คำว่าฉันแล้วโยนขี้ไปให้คนอื่นคนโกหกมักตอบช้าหรือเร็วเกินไปคนโกหกมักเปลี่ยนแปลงน้ำเสียงคนโกหกมักขอโทษแบบไร้ความจริงใจคนโกหกมักใช้คำปฏิเสธหรือประโยคที่ดูซับซ้อนเพื่อทำให้เรางงซะงั้นคนโกหกมักหลีกเลี่ยงการให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงคนโกหกมักใช้คำที่สร้างความห่างเหินจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนโกหกมักใช้คำอ้างอิงที่ดูคลุมเครือคนโกหกมักใช้ถ้อยคำที่มีอารมณ์แฝงอยู่คนโกหกมักหยุดและคิดก่อนตอบอย่างไม่เป็นธรรมชาติคนโกหกมักจะชอบเปลี่ยนเรื่องอย่างกระทันหันคนโกหกมักแสดงความไม่มั่นใจในคำพูดผ่านภาษากายและสีหน้าคนโกหกมักตอบคำถามด้วยการถามกลับและคนโกหกมักเปลี่ยนอารมณ์อย่างรวดเร็วและฉับพลันท้ายที่สุดทุกข้อที่กล่าวไปครับเป็นเพียงแนวโน้มหรือข้อสังเกตที่บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นอาจจะกำลังโกหกอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นข้อที่บ่งชี้ตายตัวว่าคนที่แสดงพฤติกรรมดังกล่าวแบบนี้จะเป็นคนพูดโกหกทุกคนนะครับเพราะผู้คนอาจจะแสดงพฤติกรรมเหล่านี้ได้ในหลายสถานการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโกหกเช่นพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจพวกเขาอาจจะเครียดหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันโดยการที่เราจะบอกว่าใครโกหกอย่างจริงๆได้นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาหลายปัจจัยควบคู่กันไปเช่นบริบททางสังคมอารมณ์พื้นฐานของบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังดังนั้นครับการนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ควรทำอย่างระมัดระวังและไม่ควรด่วนสรุปว่าคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้กำลังโกหกเสมอไปนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับชอบตอนนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะทุกๆกำลังใจของคุณมีความหมายกับช่องนี้เสมอนะครับแหมอันนี้ก็ไม่ได้โกหกนะเชื่อไหม สวัสดีครับ